ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาชมนะครับนะที่อยู่ข้างหน้านี้ครับนั่นก็คือกระปุกนะครับหมักเหล้าสาโทนั่นเองนะครับสองกระปุกเลยนะครับซึ่งสองกระปุกนี้ผมหมักเหล้าสาโทคนละแบบอย่างกันนะครับนะก็มีข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านะครับหรือข้าวสวยข้าวเจ้านั่นเองนะครับข้างบนนี่เป็นข้าวเหนียวครับข้างล่างเป็นข้าวเจ้านะครับโอเคข้าวเจ้านี่ผมทําทีหลังไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมันมองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเอาออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้รับชมกันนะครับว่าผมหมักแล้ว 2-3 ครั้งทิ้งไว้ประมาณอีกอันนึงก็ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้นะครับก็เกือบอาทิตย์แล้วนะครับโอ้โหกลิ่นหอมช่วยแรงเลยนะครับกินนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้านะครับนี่ผมเอาถุงพลาสติกหุ้มไว้นะครับลองดูอันนี้กันนะครับดูที่ขอบมันเป็นกระปุกสีขาวใสนะครับก็จะได้มองเห็นง่ายนะครับอันนี้เพิ่งหมักเมื่อวานนะครับนี่เมื่อวานก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคเนี่ยก็ต้องนะครับโหยีสต์ดูครับดูยีสต์ผมขออนุญาตเปิดให้ดูก็แล้วกันนะนั่นไม่เปิดดีกว่านะครับก็มักก็ปิดเหมือนกันแหละนะครับโอเคนะสำหรับอันนี้นะครับผมแกะถุงพลาสติกให้ดูนะครับอันนี้ก็หมักไว้สัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็ประมาณสัปดาห์ละนี่ครับผมก็จะยกให้ดูครับนี่ให้เป็นข้าวเหนียวนะครับหมักเลยไหมครับลอยขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมใส่อะไรนะผ่าน้ำด้วยสไปซ์นะครับนี่โอเคก็ผมลองชิมแล้วโอ้โหแรงนะครับผมเน้นเป็นแอลกอฮอล์นะครับนะเน้นแอลกอฮอล์เลยนะครับไหมจะใส่อย่างนี้ยิ่งหมักนานเท่าไหร่นะครับหมักนานเป็นเดือนนะครับก็เขาก็จะน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นใสกว่านี้นะอันนี้ยังขุ่นๆอยู่นิดๆนะครับก็จะใสก็รินน้ำออกมาทานรับประทานได้นะครับนะก็ตอนช่วงก่อนเข้าเดือนเมษายนนะครับโอเคอีกไม่กี่วันเองนะครับวันนี้วันที่25-26แล้วนะครับของมีนานะครับก็นู่นแหละกลางๆเดือนเมษานะก็รับประทานได้นะช่วงเทศกาลนะครับสงกรานต์นะครับโอเคผมก็ขอญาติรีวิวทีนี้นั่นผมทําเองรับประทานเองครับนะทําเองรับประทานเองนะก็เข้มข้นนะครับนะแบบเข้มข้นเลยนะครับก็รับประทานก็หอมหวานนะครับหอมหวานไม่ขมไม่ฝาดไม่เฟือนไม่เปรี้ยวนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเห็นยีสต์มั้ยครับนี่มั้ยแป้งยีสต์ก็ยังเห็นอยู่ชัดๆนะครับผมขออนุญาตไม่เปิดนะเพราะว่ากลัวจะเสียอรรถรสไปนะครับโอเคก็หมักไว้อย่างนี้แล้วเข้าอย่างนี้แหละเดี๋ยวอีกประมาณสัก3-4 วัน 5 วันนะครับผมก็จะนำตัวนี้ออกมารีวิวนะครับนี่ปวดสีชมพูนี่นะครับนำตัวนี้มารีวิวแล้วก็อาจจะชิมรับประทานดูนะส่วนอันนี้ทีหลังนะครับเป็นหมักข้าวสาโทนะครับหมักเหล้าสาโทเป็นข้าวสวยนะครับข้าวเจ้านะครับส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ตรวจติดตามคลิปต่อไปนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นไงผมจะลองชิมตัวนี้ดูนะครับโอเคสวัสดีครับ